สวัสดีครับ NK Live Report รายงานสดจากโชว์รูม NK ค่ะวันนี้นะคะเมย์ก็มีรถดีๆเนี่ยมาแนะนำให้กับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะใช่เรียกได้ว่าแบบเป็นรถยอดนิยมของ Mercedes-Benz เลยทีเดียวค่ะที่ผสมผสานระหว่าง S Class กับ C Class เข้าด้วยกันใช่มั้ยครับใช่ครับใช่คือรถคันนี้เป็นรถที่แบบเป็นผสมผสานเป็นรถระหว่าง S Class กับตัว C Class เนี่ยแล้วก็มาอยู่ในรุ่นนี้นะเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมมากๆด้วยนะครับแล้วในรุ่นนี้ที่เราจะไปดูอันนี้นะครับด้วยงบประมาณเพียง2ล้านต้นๆเท่านั้นนะครับก็จะได้เป็นเจ้าของรถคันนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวอยากดูว่าเป็นรถรุ่นอะไรนะคะตามเมย์มากันเลยค่ะได้ครับค่ะแต่ว่าก่อนที่จะตามไปเนี่ยก็อยากจะให้เห็นบรรยากาศรอบๆโชว์รูมของเราก่อนนะคะใช่ก็อย่างโชว์รูมของเรานะครับ BNK เนี่ยก็จะเป็นโชว์รูมมาตรฐานของรถยูสคาร์เลยที่มีรถกว่า150คันนะครับนะครับด้วยเรานี่คือนี่แค่เป็นส่วนหนึ่งของฝั่งนี้นะครับที่เราจัดระเบียบของรถเนี่ยที่รถอย่างฝั่งนี้ก็เป็น SLK เป็น E-Coupe เป็น C-Class ต่างๆอย่างฝั่งนู้นก็จะเป็นรถใหญ่รถ A รถ B รถ Class C ต่างๆเรียกว่าจัดไว้เป็นหมวดหมู่เพื่อรับลูกค้าเนาะใช่ครับแล้วในเรื่องของศูนย์บริการนะครับเราก็มีศูนย์บริการนะครับกว่า50ช่องซ่อมไว้รองรับลูกค้าด้วยบนเนื้อที่5ไร่ตรงนี้เป็นศูนย์บริการขนาดใหญ่เลยเรียกได้ว่าเชื่อมั่นและมั่นใจได้เมื่อมาซื้อรถกับทางเบนซ์เคของเราเลยค่ะแล้วก็ด้วยประสบการณ์กว่า50ปีของ BNK นะครับด้วยความจริงใจและความซื่อสัตย์นะครับจนทำให้ BNK นะครับณวันนี้นะครับเรามีลูกค้ากว่า 30,000 คนเยอะมากเรียกว่าลูกค้านี่เยอะมากๆเลยทีเดียวก็ถึงบอกครับด้วยอะไรอย่างของ BNK ไม่ว่าจะเป็นในตัวของโชว์รูมนะครับหรือในเรื่องของพนักงานของทาง BNK นะครับทุกคนนะครับผมบอกได้เลยว่าเราทำงานกันอย่างหนักมากเพื่อเราคัดสรรหารถที่มีคุณภาพรถสวยแล้วก็ไม่น้อยให้กับลูกค้าของ BNK ได้เป็นเจ้าของกันได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเรียกว่าเชื่อมั่นและมั่นใจได้เลยใช่มา BNK ที่เดียวจบครบทุกความต้องการถูกต้องครับเดี๋ยวจะเป็นรุ่นอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูเมย์ขอแจ้งสิทธิพิเศษให้ทราบหน่อยนะคะครับเมื่อท่านผู้ชมค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปที่เมย์กำลังไลฟ์กับพี่สันอยู่ในขณะนี้นะคะก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินมูลค่า 30,000 บาทเลยทีเดียวนะคะใช่ครับเพียงแค่เพื่อนของท่านผู้ชมนะคะมาซื้อรถกับทาง BNK ครับแล้วเห็นจากโพสต์ของท่านค่ะก็รับไปเลยค่ะ 30,000 บาทเลยนะครับใช่ถูกต้องครับมูลค่าเยอะมากนะครับแล้วก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามชม NK Live Report ของเรากระแสตอบรับนี่ดีมากๆดีมากใช่แล้วก็ขอบคุณลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่มีการคอมเมนต์ขอบคุณมากๆคือในการคอมเมนต์เนี่ยก็คือเป็นการคอมเมนต์ที่เป็นประโยชน์ต่อผมเหมือนกันนะครับเพราะเราติชมกันมาได้ใช่เพราะเราจะได้ปรับปรุงมีการปรับปรุงแล้วก็หารถดีๆรถที่ลูกค้าหลายๆท่านสนใจก็เอามารีวิวหรือไลฟ์สดกันแบบนี้ให้ลูกค้าได้รับชมกันด้วยนะครับวันนี้ไม่อยากเห็นแล้วค่ะว่าเป็นรถรุ่นอะไรก็แน่นอนครับในส่วนของรถคันนี้ผมว่าใครหลายคนเนี่ยกำลังมองหาอยู่แน่นอนผมบอกเลยเพราะว่าในรถคันนี้เป็นในส่วนของ E Class E 200นะครับตัวนี้รถปี2015ด้วยปีใหม่มากนะครับใหม่แล้วก็เป็นรถ Benz Highland ใช่ไหมคะถูกต้องครับผมด้วยดีไซน์ของรถ E 200คันนี้นะครับสังเกตดีๆว่าในส่วนของกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นกระจังหน้าคล้ายๆในรุ่นของ AMG เลยเห็นไหมเพราะว่าในส่วนของไฟหน้าเองก็ดีที่เป็นไฟหน้าแบบ Intelligent Light System หรือ ILS นะครับที่เราเรียกกันอยู่นะครับในไฟหน้าตัวนี้ก็มีการพัฒนามาจากตัวเดิมที่เป็นปี2010หรือ11ที่เมื่อก่อนเป็นไฟแยกใช่ไหมครับตัวนี้พอมันเป็นเฟซลิฟต์เนี่ยก็โคมไฟเนี่ยใช่ไหมครับจะอยู่ในโคมเดียวกันหมดเลยใช่ดูแบบสปอร์ตฉบเฉียวสวยงามมากค่ะดูเฉียวมากนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมเหมือนที่บอกเป็นไฟอัจฉริยะนะครับตัวนี้ก็จะมีระบบเปิดปิดอัตโนมัตินะครับแล้วก็ยังมีเห็นไหมครับที่เราโชว์อยู่ตัวนี้เป็นไฟเดย์ไทม์นะครับไฟเดย์ไทม์ใช่แต่ก่อนไฟเดย์ไทม์จะอยู่ตรงกันชนด้านล่างแต่วันนี้เราก็จะอยู่ในโฟมเลยใช่ก็จะมีระบบเปิดปิดอัตโนมัตินะครับแล้วก็ในส่วนของการเลี้ยวตามพวงมาลัยด้วยแล้วก็มีระบบเซ็นเซอร์ของไฟหน้าตัวนี้นะครับจะปรับความสว่างให้อัตโนมัติด้วยในกรณีที่เราขับกลางคืนที่มีความมืดมากๆนะครับเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่เลยใช่นะครับและในส่วนของกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นการกระจังหน้าแบบโครเมียมแบบ2ชั้นเป็นดาวเต็มเลยดาวใหญ่เลยตัวนี้ก็ทำให้ตัวรถเนี่ยดูสปอร์ตนะมากขึ้นด้วยเลยสวยงามจริงๆค่ะสวยมากนะผมว่ารถ E Class คันนี้ผมว่าก็คงมีลูกค้าหลายๆท่านนะครับกำลังมองหาอยู่แหละแต่ว่าจะหารถสวยๆรถที่ถูกใจได้ยังไงแน่นอนครับเรียนเชิญเลยด้านข้างนี่ดูกว้างมากนะคะกว้างครับตัวรถตัวนี้ครับจะมีขนาดที่ขนาดค่อนข้างยาวอยู่แล้วในส่วนของ E Class นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของฐานล้อที่กว้างขึ้นนะครับก็จะทำให้ภายในห้องโดยสารเนี่ยจะมีขนาดกว้างขึ้นล้อนี่ก็คือขนาด17นิ้วใช่ไหมคะ17ครับใช่เป็นล้อขนาด17ครับก็จะเป็นล้อแม็กนะครับของทาง Mercedes-Benz นะครับเป็นลาย5ก้านใหญ่นะครับตัวนี้ข
ค่ะแล้วในส่วนของด้านหลังค่ะนะครับลองดูรอบๆครับนี่ครับอย่างเรื่องของดีไซน์ตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านข้างนะครับมาถึงด้านท้ายเนี่ยที่มีไฟท้ายนะครับดีไซน์เนี่ยตั้งแต่ความยาวเนี่ยตั้งแต่ด้านข้างเลยจนจรดตรงฝากระโปรงหลังตัวนี้นะครับก็เป็นไฟแบบ LED นะครับตัวนี้ก็จะให้ความสว่างในขณะกลางคืนเนี่ยสว่างมากนะครับแล้วก็เห็นชัดเจนด้วยท้ายรถนะครับสวยพูดง่ายๆครับสวยมากจริงๆนี่ดูครับแบ่งไงสวยแน่นอนดีไซน์ของทาง Mercedes-Benzนะครับแล้วก็มาในส่วนของกันชนด้านล่างนะครับก็จะเป็นแบบกันชนแบบโครเมียมเป็นแบบ2ท่อคู่นะครับค่ะเห็นไหมครับก็ทำให้ด้านหลังเนี่ยดูสปอร์ตด้วยลงตัวมากๆกับการดีไซน์ของทาง E-Class รุ่นนี้นะครับผมหากใครมีคำถามอะไรนะคะก็สามารถเม้นใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยตอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยค่ะทุกคำถามเลยทีเดียวใช่ครับใช่แล้วถ้าลูกค้าท่านใดนะครับอยากให้สนอยากให้ผมทำรีวิวรถคันไหนก็สามารถถามกันมาได้นะครับสอบถามกันมาได้ฮะเดี๋ยวเรามาดูกันภายในดีกว่าครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในส่วนของภายในที่ผมบอกนะครับ E-Class จะเป็นรถที่มีขนาดกว้างนะครับตัวนี้แต่ว่าก็ยังมาพร้อมกับเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านขวาตัวนี้นะครับจะเป็นเบาะเมมโมรี่นะครับสามารถเมมโมรี่ได้ทั้งผู้นั่งและก็ผู้ขับขี่นะครับแต่ในส่วนของผู้ขับขี่ก็แน่นอนทาง Mercedes-Benz ก็เราจะบันทึกในส่วนของที่เป็นพวงมาลัยด้วยนะครับแล้วก็กระจกมองข้างด้วยพวงมาลัยตัวนี้สามารถปรับได้4ทิศทางนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบ4ทิศทางนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมด้วยระบบเกียร์ที่เป็นแบบเกียร์7สปีดนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับเกียร์ Pedal Shift ด้านหลังด้วยสามารถเล่นเกียร์สปอร์ตได้จากพวงมาลัยด้วยนะครับตอนในส่วนของเครื่องยนต์ตัวนี้ก็จะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นกว่าตัวก่อนนะครับจากเครื่อง 1,800 ตัวนี้จะเป็นเครื่อง 2,000 เลย 2,000 เลยทีเดียวแล้วก็ตำแหน่งเกียร์ก็จะอยู่ทางด้านขวาดึงลงก็เป็นเดินหน้าอย่างเงี้ยครับก็ใช้งานง่ายลองสีดำนี่ตัดกับลายไม้ดูสวยหรูหรามากค่ะใช่ครับก็คือภายนอกเนี่ยมันจะเป็นสีซิลเวอร์พอภายในเนี่ยจะเป็นฟูลแบ็คแล้วก็มาพร้อมด้วยทริมที่เป็นแบบลายไม้ตัวนี้ครับที่ผมบอกแหละว่ามันเป็นรถที่ผสมผสานระหว่างที่เป็น S-Class กับ E-Class นะครับก็ความสปอร์ตของ C-Class ก็จะมาในส่วนของที่เป็นแบบ Fullback ทำให้ดูห้องโดยสารดูแบบสปอร์ตนะครับแต่ก็ยังไม่ลืมคำว่าความหรูนะครับก็เลยต้องใส่ที่เป็นลายไม้ทริมเป็นลายไม้เข้ามาแบบนี้นะครับก็ทำให้ตัวรถเนี่ยเป็นภายในดำตัดกับสีน้ำตาลที่เป็นทริมลายไม้หรือคอนโซลกลางต่างๆที่เป็นลายไม้ตรงนี้นะครับก็ทำให้ดูรถเนี่ยดูหรูขึ้นมาอีกระดับนึงด้วยนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับชุดคอนโซลของทาง Mercedes ที่เป็นรุ่นของคลาสสิกของ E-Class แน่นอนในการดีไซน์ตัวนี้นะครับใช่ดูคลาสสิกมากดูหรูใช่หน้าจอครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอแบบ MB20 นะครับก็สามารถรองรับเกี่ยวกับพวกออดิโอต่างๆได้นะครับนี่ครับพวก USB ดิสตัวดิสตัวนี้บอกก่อนรับได้6แผ่นนะครับ6แผ่นใส่ไปในช่องเดียวเลยไม่ต้องถอดเข้าถอดออกใช่ไหมต้องครับแล้วก็มีในส่วนของ USB ด้วยแล้วก็พวกมีเดียอินเทอร์เฟซนะครับแล้วก็ยังมาในส่วนของสะดวกสบายที่สุดแน่นอนลืมไม่ได้เลยในเรื่องของบลูทูธที่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ได้นะครับฟังโทรศัพท์ก็ได้ฟังเพลงในมือถือก็ได้นะครับแล้วก็จะมีช่องต่อที่เป็น AUX อีกต่างหากในการรองรับนะครับแล้วก็ยังลืมไม่ได้ในส่วนของ E-Class จริงๆในเรื่องของนาฬิกาใช่ไหมคะซึ่งดีไซน์ของนาฬิกาของ E-Class ตัวนี้นะครับจะมีในรุ่นของ E-Class กับ S-Class เท่านั้นมีแค่2รุ่น E-Class กับ S-Class คือจะใส่ความหรูหราเข้ามาทั้งนี้ก็คือจะติดลูกค้าแต่ท่านชอบนะเพราะว่าดูแบบดูสวยดูหรูดูหรูถูกต้องนะครับแล้วก็ยังมาตัวที่เป็น Eco ตัวนี้นะครับก็ในส่วนของ E-Class ก็ยังคำนึงถึงความประหยัดต่างหากก็จะมีในส่วนของระบบ Eco คือเป็นระบบ Eco Start Stop นะครับตัวนี้นะครับก็เวลาเราขับรถไปรถติดอะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้เครื่องยนต์ก็จะดับด้วยนะครับเพื่อแบบประหยัดพลังงานใช่เราก็จะใช้ตัวเบสตัวนี้ก็จะใช้พลังงานอีโคเนี่ยในการจ่ายไฟในเรื่องของแอร์แล้วก็ในเรื่องของวิทยุนะครับต่างๆระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับแล้วก็ยังมาในแอร์ตัวนี้ก็จะเป็นแอร์แบบโชว์แบบแอร์ดิจิตอลนะครับผมตัวนี้จะเป็นแอร์แบบดูโอโซนนะครับสามารถแยกอิสระซ้ายขวาได้เป็นแยกได้เลยใช่พร้อมด้วยแอร์ออโต้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวปุ่มตัวนี้นะครับของตัวรถเนี่ยเราก็จะมีในปุ่มของที่เป็น E ก็คือเป็น Eco นะครับในตัวรถคันนี้ถ้าขับเราขับโหมด Eco ตัวนี้คือเขาจะเรียกกันจริงๆคือเป็นโหมดประหยัดตัวนี้ในตัวรถเนี่ยจะคำนวณว่าเราจะจ่ายน้ำมันเท่าที่การขับขี่ที่จำเป็นเท่านั้นก็คือจะเพิ่มความประหยัดซึ่งจริงๆถ้าขับโหมด Eco เนี่ยใน E-Class เนี่ย
จะประหยัดน้ำมันอยู่ประมาณ 15-16 กิโลลิตรนะเยอะนะถือว่าเยอะนะก็ถือว่าประหยัดมากอยู่แล้วเพราะว่าโดยค่าเฉลี่ยของรถเบนซ์เนี่ยนะครับอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยจะประหยัดอยู่ประมาณนี้แน่นอน 14-15 หรือ16อยู่ที่การขับขี่หลายคนคิดว่าขับรถยุโรปเนี่ยเปลืองน้ำมันเปลืองน้ำมันไม่จริงเลยไม่จริงเลยไม่จริงแน่นอนครับลูกค้าหลายท่านบอกเลยว่าประหยัดมากนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูข้างหลังว่าข้างหลังกว้างก็ดูกว้างขวางลองไปดูครับก็ในเรื่องของหุ่นผมเนี่ยสูงประมาณ185นะครับนั่งด้านหลังเนี่ยจริงบอกว่ามันเป็นในส่วนคล้ายๆเอสพาร์ทเลยนะพี่สังจริงบอกครับคล้ายๆเอสพาร์ทคือนั่งสบายห้องโดยสารกว้างเลยครับอย่างศีรษะเนี่ยนั่งสบายโล่งถงโปร่งมากนะครับตัวนี้นะครับนั่งสบายนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยแล้วก็สามารถเข้ามาดูชมตัวรถจริงได้ที่เบนเคนะครับเราอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษเท่านี้เองนะครับจุดสำคัญก็คือใกล้กับสมาคมชาวปากใต้นะครับ2ล้านนิดๆก็เป็นเจ้าของรถ E200 คันนี้ได้แล้วนะคะถูกต้องงบประมาณเพียงแค่2ล้านต้นๆนะครับก็จะเป็นเจ้าของรถ E-Class คันนี้เดี๋ยวเรามาทัวร์ให้กับลูกค้าฟังอีกทีว่ารถปีอะไรนะครับรถคันนี้นะครับรถปี2015นะครับเป็น Mercedes-Benz E200 นะครับสีบอลภายในเป็นฟูลแบ็กนะครับผมก็ราคาอยู่ที่2,190,000 บาทเท่านั้นเองครับผม2,190,000 บาทก็เป็นเจ้าของ E200 คันนี้ได้แล้วนะคะใช่ค่ะนะครับค่ะแล้วพี่สันมีแคมเปญอะไรสำหรับลูกค้า NK Life Report มั้ยคะครับก็สำหรับลูกค้าที่ชม NK Life Report นะครับก็สามารถนะครับ walk in เข้ามาได้เลยที่โชว์รูมนะครับแล้วแจ้งกับพนักงานขายทุกท่านเลยนะครับตัวนี้ลูกค้าท่านลูกค้านะครับก็จะได้รับไปเลยนะครับ maintenance ฟรีจาก NK Service Center 1ปีนะครับแล้วยังได้ในส่วนของประกันภัยชั้นที่1ด้วยนะครับอีก1ปีตัวนี้นะครับเรียกได้ว่า BNK จัดหนักจัดจริงๆค่ะครับหากลูกค้านะคะสนใจรถคันนี้หรือว่าคันอื่นๆนะคะก็สามารถแอดไลน์มาคุยกันได้ค่ะ @ben_nk ค่ะครับค่ะแล้วก็เรายังมีแคตตาล็อกออนไลน์ใช่มั้ยคะใช่เราก็ยังมีในส่วนของแคตตาล็อกออนไลน์ที่ลูกค้าติดตามมันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็จะมีในส่วนของ www.bennk.com นะครับผมค่ะแล้วก็ยังมี YouTube ด้วยเนาะสามารถดูวิดีโอย้อนหลังของพวกเราได้ถูกต้องนะครับก็พิมพ์มาที่ Ben NK Channel นะครับแล้วอย่าลืมนะครับในส่วนของ Facebook เราก็มีที่สำคัญนะครับ Facebook อะไรก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับค่ะแล้วก็ฝากน้องใหม่ด้วยนะคะ Instagram และ Twitter ค่ะครับ Ben NK _ Official ค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เมย์กับพี่สันด้วยนะคะครับสำหรับวันนี้เมย์ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ NK Live Report รวดเร็วกระชับฉับไวส่งตรงถึงคุณเมย์รายงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับ